แล้วตอนนี้นะครับอยู่กับเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของ Music Playlist นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ศิลปินจะเป็นใครนะครับและเลิฟนั่งอยู่ข้างๆแล้วไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนนะครับกับพี่โอเสกสรรครับผมสวัสดีครับสวัสดีเลิฟสวัสดีทุกคนด้วยครับนะฮะพี่โอฮะผมอยากรู้มากเลยหลายๆคนนะมีเพลงพี่โออยู่ในเพลย์ลิสต์ตัวเองตั้งแต่สมัยแบบโหมีมาแล้วนะเดี๋ยวไปเท้าความเลยไปกล่าวไปเท้าความนะถ้างั้นเข้ามาเพลย์ลิสต์ของพี่เลยดีกว่าผมอยากรู้เพลย์ลิสต์ของพี่ที่ชอบฟังบ่อยซิงเกิลและตัวแรกก็คือเป็นงานไม่เก่าไม่ใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะ Somebody I Used to Know ครับผมเคยดู MV เพลงนี้แล้วชอบ MV เพลงมากของก๊อตเจ้ใช่ไหมใช่แล้วก็เขาเป็นบอดี้เพนน่ะแต่ว่าคือมันเขาเป็นวันช็อตอย่างนั้นไม่รู้นะเขาถ่ายแล้วก็เขา acting เขาดีนักร้องเขา acting ดีแล้วก็มันสื่อสารแบบอาร์ตดีแล้วถึงก็ยอดวิวใน YouTube เยอะมากใครไม่เคยดู MV นี้โอ้โหต้องดูเลยฮะไม่ได้นะฮะมิวสิกโชว์ของเราก็เปิดใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วผ่านไปแล้ว1เพลงในของก็ตี้เพลงต่อมาครับผมแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็เป็นศิลปินที่เราชอบอีกคนนึงครับเป็นมือกีตาร์ด้วยก็คือจอห์นเมเยอร์เพลงชื่อว่า Your Body is Wonderland อันนี้ก็เก่าไปหน่อยชุดแรกของเขาครับใช่แต่ว่า MV สวยมากก็เป็นจอห์นเมเยอร์เขาเล่นกีตาร์ก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังคือ MV ครั้งแรกก็มีแค่นี้แหละแต่ว่ามันน่าสนใจไปหมดชอบตรงไหนเราชอบเพลงตรงเพลงนี้ชอบอยู่แล้วเพลงมันน่ารักเพลงมันแบบว่ามันมีความน่ารักบวกเซ็กซี่บวกอะไรบวกความเป็นความเป็นดนตรีก็สูงใช่เป็นเดี๋ยวโหเราคงไม่กล้าไปถึงจอห์นเมเยอร์แต่เขาเก่งมากแล้วเราก็ชอบไปดู MV นี่เราชอบไงทั้งนางเอกก็น่ารักจอห์นเมเยอร์เขาก็เล่นแบบว่าธรรมชาติอ่ะเขามีความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เขามีความเป็นอะไรหลายอย่างแล้วพอเขาเล่น MV มันก็เลยดูแบบมันป้าเคมีพอดีใช่เพลงมันน่ารักด้วยเองนี้ใช่สองเพลงผ่านไปแล้วครับเพลงที่3ครับเพลงที่3เป็นศิลปินไทยบ้างกันกลับมาที่ประเทศไทยก็เป็นเพลงน้ำลายของซิลิปูอุ้ยมันสองเพลงแรกเขาดูแบบมาแนวได้แต่เพลงนี้ดูแบบหนักขึ้นมาเลยซิลิปูเป็นวงโปรดของเราถ้าเมืองไทยนะตลอดกาลของเราคือซิลิปูในตั้งแต่สมัยที่โตเลยใช่แล้วเราเสียดายมากเขาไม่น่าแตกกันนะคือแบบก็มีความแข็งแรงของแต่ละฝ่ายอ่ะครับผมแล้วเขารวมกันเขาจะเป็นพลังที่แบบว่าคือไม่มีใครเหมือนคือเมืองไทยดนตรีไม่อายใครใครคิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่นะเสียดายแต่เราชอบเพลงนี้เขามากเลยเขาอยู่ด้วยกันเพลงน้ำลายและเอ็มบีเขาทำดีมากที่เขาใช้สีเหลืองแล้วก็สาดเอาน้ำใส่เลยมันสาดใส่กันน้ำลายเป็นอะไรมันเจ๋งมากคือมันเหมือนใครไอเดียจริงนะเอ็มบีก็ถ่ายสวยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปถ่ายแบบว่าหรูหราอลังการถ่ายอะไรเงี้ยเอาแบบเลิศหน่อยแล้วกีต้องกีต้าก็เลิศเกินไปเป็นเอกลักษณ์ของใช่ชอบดูแล้วมันเพลินอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเพลงที่เราชอบเพลงครับผมเกินครึ่งทางแล้วพี่เหลือ2เพลงเพลงที่4ครับเป็นศิลปินต่างประเทศอีกคนอันนี้ชอบมากก็คือเดเมียนไรส์ครับก็เพลงชื่อ The Blower's Daughter ใช่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้ชอบมากคือจริงๆเราเป็นถ้าเป็นด้านนานละนานละเพลงนี้ตั้งแต่น่าจะเป็นตั้ง17ปีเนาะเต็มๆละก็มันเป็นเพลงโฟกอ่ะแต่มันเป็นเพลงที่เดเมียนไรส์เขาร้องไว้ได้แบบว่าสดมากแล้วเขาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแบบดิบแล้วก็คือมันเหมือนมาจากความรู้สึกเขาจริงๆเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของพี่โอเลยทั้งในทั้งมิวสิควิดีโอทั้งเพลงเฉยๆก็ชอบหมดทุกอย่างนะครับใช่ไปสี่เพลงแล้วที่อีกเพลงหนึ่งเป็นศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็พี่โอได้มีโอกาสไปนะคือเขาเป็นตัวการ์ตูนเขาชื่อว่าฮัตสึเนะมิคุใช่ฮัตสึเนะมิคุแล้วเขาเป็นการ์ตูนนะเป็นการ์ตูนแต่เขาไม่ได้เป็นการ์ตูนเป็นเรื่องเวลานะเขาเป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักร้องเพื่อเป็นไอดอลเป็นยังไงพี่เป็นเหมือนแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันเพลงนี้บังเอิญพี่โอได้ไปร่วมงานกับศิลปินญี่ปุ่นก็คือเอาเพลงชื่อว่า Tell Your World ซึ่งเป็นของฮัตสึเนะมิคุเนี่ยเอามาคัฟเวอร์ใหม่เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยและเป็นเวอร์ชันแบบภาษาไทยแล้วก็ไปมีเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่า Tell Your World อ๋อก็ Tell Your World เป็นเวอร์ชันของภาษาไทยก็ใช่ก็เซิร์ชโอเสกสรรSearch for Sexan Tell Your World ก็จะเจอเป็นเวอร์ชันพี่โอซึ่งมันพิเศษชอบในตรงนี้อยากจะแนะนำให้ดูเพราะว่าตอนที่ทำมิวสิควิดีโอตัวเนี้ยให้เด็กๆแฟนคลับในเมืองไทยที่เป็นทั้งของพี่โอแล้วก็ของน้องญี่ปุ่นของฮัตสึเนะมิคุเนี่ยให้เขาส่งคลิปสั้นๆมาคนละนิดเขียนความฝันตัวเองเขาเพลง Tell Your World เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันให้เขาเขียนว่าเขาอยากเป็นอะไรโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆมา5วิ10วิอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าแต่ละคนก็ส่งมาประมาณ200กว่าคลิปแล้วพี่โอก็ตัดต่อมาตัดต่อเองนะทั้งหมดเลยมาตัดต่อเอา200กว่าคลิปเนี่ยมาตัดต่อให้อยู่ใน4นาทีเพลง4นาทีก็คือทุกคนที่ส่งมาไม่ว่าจะวิดีโอดีไม่ถ่ายมาสวยไม่สวยพี่โอเอาลงหมดเลยเพราะว่าถือว่าคนตั้งใจดีมีสื่อโดยในนี้เป็นอะไรที่
เท่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาชอบและกลุ่มที่เคยติดตามพี่โอจะรู้ว่ามีสิบวิดีโอตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่เคยดูแนะนำให้ดูเลยเข้าไปดูในYouTubeเลยครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็ได้มาแล้วมิวสิกเพลย์ลิสต์ทั้ง5เพลงของพี่โอเสกสรรนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอมากๆด้วยครับขอบคุณเลิฟด้วยครับขอบคุณครับ